ครับมีสีครับวันนี้ก็อยู่ในชุดเก่งนะครับชุดเยาว์สีแดงกางเกงขาวครับตอนนี้เกมนี้เปิดเสาแรกหมอตูพืชโอ้โหน่าจะเป็นดอสซานโตสครับจังหวะนี้ต้องดูว่าบอลมาโดนขาแล้วขาตันบอลเปิดจากตะกดมาตัดไปหน่อยครับโอ้โหนี่ครับได้บอลวิชาญเปิดมาเปิดมาให้เกรดขึ้นไม่ถึงมอสโควิชมาถึงกิเวิร์ดกิเวิร์ดคุ้มสั้นไม่ยิงให้อีบานมอสโควิชโอ้โหโอ้โหยิงชนบุรีได้แล้วครับมอสโควิชครับโอ้มาคราวนี้ไม่เก็บอาการเลยครับเพราะว่าเล่นในบ้าน3ลูกที่ยิงในลีกยิงชนบุรีล้วนๆครับจับไม่อยู่จังหวะแรกแต่ว่าเป็นมอสโควิชนั่นแหละครับที่แก้จังหวะไม่ให้คุ้มสั้นได้แล้วดูครับกองหลังชนบุรียืนในกรอบเขตโทษ6คนแต่ว่าโอ้ต่อบอล3ทอดครับแล้วโอ้โหมุมเป๊ะครับชวทิศชวทิศมาใหม่ตักโด่งไปทางเสา2ติโก้คุณย่าตั้งมาให้กับชมกุ๊กคืนเทินติโก้คุณย่าเปิดมาแล้วครับโอ้โหมาถึงชูเลโน่มิเนโร่แล้วแต่ว่าโอ้ลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับบอกโอ้จริงๆถ้าสลับคนเปิดคนหม่งนี่ไม่แน่ครับครับไม่แน่แบบว่าพอดีเป็นชูเนโน่มิเนโร่ครับที่อาจจะไม่ได้มีลูกกลางอากาศเป็นอาวุธเท่าไหร่ครับแล้วมีราชานนท์ควบมานะครับติโก้พาเข้าในไปแล้วพาเข้าในไปแล้วเจอบล็อกได้ซ้ายชั่วโมงนี้กำลังมั่นใจครับซัดเองเลยครับของยากด้วยนะครับลูกนี้ยามาแล้วสูตรนี้เป็นอีวานมอสโควิชติดกำแพงซ้ำคืนก็ทุกมาได้เต็มโด่งครับยิงจังหวะแรกไม่ดีเลยครับติดกำแพงซ้ำอันนี้ลงมาเล่นลูกเตะมุมได้ไปแล้วนะครับดูอาสตอเปิดมา2แล้วกระพันทุบไปไม่พ้นโอ้โหตีโก้คุณย่าครับเปลี่ยน2คนปุ๊บทำประตูได้ปั๊บครับแต่ว่าคนที่ทำได้นี่เป็นคนที่ลงตัวจริงอยู่แล้วนะครับเตียโก้คุณย่าครับเนี่ยสัมผัสแรกเลยนะครับโอ้โหแล้วอาสมสาวนี้วิ่งมาจากข้างสนามที่เปลี่ยนตัวเลยครับโอ้มารับช่วงต่อจังหวะเปิดไปครับโค้งหนีมือทศพรครับไม่โดนเบียดพบไม่ขาดเลยก็เสร็จคุณย่าเลยแต่ไม่ได้ดีใจอาสมสาวนะครับมาดีใจกับกล้องคุมสั้นเล่นคุมสั้นยังเร็วไม่ได้นะครับวนหาช่องกันใหม่ยิงกิเต้สั้นไปแล้วสั้นไปแล้วโอ้โหยิงกิเต้โอ้จ่ายลูกนี้นี่ทำเพื่อนเดือดร้อนเลยครับแล้วอ้าวใบเหลืองโอ้โหโชคดีการเหนือความคาดหมายครับเป็นของขวัญเลยก็ว่าได้ครับเพราะเป็นเคาะแบบนี้ครับโอ้โหท้ายแน่แต่มุมนี้เห็นว่าเทศอาริสักเองยังอยู่เหนือเยอะนะครับโอ้แล้วคว้าเลยครับคือใช้แขนคว้าด้วยนะครับไม่ใช่การจังหวะจะเข้ามาจิ้มแล้วช้าครับขาก็ขัดแต่มือคว้าด้วยนะครับโอ้โหถือว่าใบเหลืองนี่เป็นขยับแล้วหรือว่าจะเลือกอย่างไรนิ่มเลยครับเตียโก้คุณย่าครับรอให้มอสพรขยับไปก่อนครับโดนแซงแล้วครับดูสิเดียกิเต้แล้วดูนะครับขยับแล้วรอให้ทศพรทิ้งน้ำหนักตัวไปฝั่งนึงครับทศพรพยายามชี้บอกเพื่อสิ่งว่ามันหยุดหรือเปล่านะครับแต่จังหวะขยับของเตียโก้คุณย่าถือว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องครับครับมีเวลาได้เลือกอย่างนี้ก็เลือกบรรจงมาที่เตียโก้พักได้พักของเตียโก้คุณย่าต้องเอียงใส่ซ้ายครับลูกนี้แล้วปลิ้นออกไปครับโอ้โหจ่อแล้วครับพี่ต้องชู2มือขอโทษเพื่อนเลยด้วยมันน่าโอ้เถิดดูครับจังหวะเทคของทิสตองกะพลาดแล้วนะครับโรบพอได้ดูวันนี้ของทางบีซีโดยเกรกให้อดิศักดิ์อ้าวหลุดมาจากนี้โอกาสทองแล้วติดเซฟสินทวีชัยครับออกเร็วครับโอ้โหไม่อย่างนั้นนี่จะกลายเป็นว่าฝั่งชลบุรีแบสนี่ดูครับโอ้โหภูริทัศน์ที่จะลงมาช่วยกลายเป็นไปช่วยชิงครับให้เกรกอโรโคโลครับได้ลุ้นต่อแล้วโอ้โหสินทวีชัยครับจริงๆดูครับโอ้แล้วยังฮึดอีกฮึบนึงครับดูพี่มาขึ้นมาเองแล้วเล็งแล้วบอมเยอะๆมาเกรกยับขึ้นไม่ได้บอกกระชอกมาแล้วก็จบเกมไปแล้วว่าชลบุรีมาแซงเอาชนะบีซีได้โอ้โหยังคงความยอดเยี่ยมครับฉลามชนครับไม่แพ้ใครติดต่อกันเป็นนัดที่17ครับแล้วก็เป็นการเก็บชัยชนะเกมที่10ของฤดูกาลครับกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่4มี39คะแนนนะครับตามหลังอันดับ2และ3อย่างเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดและบางกอกกลาสเหลือ
ทีมละ2คะแนนครับส่วน BEC ครับแพ้เป็นนัดที่10ของฤดูกาลนะครับยังคงมีแต้มเหนือโซนตกชั้นอยู่แค่คะแนนเดียวเหมือนเดิมครับเอาละครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน